มณฑลทหารบกที่21จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจณสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่27มิถุนายน2561เวลา 9:30 น.พลตรีณชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21จิตอาสาแคท904เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกับชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่21พร้อมด้วยข้าราชการมณฑลทหารบกที่21อำเภอเมืองนครราชสีมาตำรวจภูธรภาค3เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมรดจิตอาสาสัมภาษามิตรจังหวัดครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมด้วยการทาสีฟุตบาททางเท้าบริเวณหน้าสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรและให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบๆสนามกีฬาค่ายสุรนารีด้วยการตัดหญ้าเก็บกวาดวัชพืชและฉีดล้างทำความสะอาดหน้าประตูค่ายสุรนารีทำให้บริเวณโดยรอบเกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเพิ่มขึ้นต่อไปมณฑลทหารบกที่21รายงาน